สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามของผมสุขุสุขนครับคลิปนี้ผมสิมาบอกเทคนิคดีๆนะครับในการรับฟันเลื่อยบวาเลื่อยมือทุกชนิดหรือเลื่อยไฟฟ้าหรือเลื่อยโซนะครับเลื่อยย่นนั่นแหละครับนะการรับครับสมมติว่านี่ครับใส่เลื่อยมือครับเลื่อยลันดาจังสี่ครับวิธีการมันก็มี3วิธีครับวิธีแรกก็คือเอาใส่ปากกาเชียบเล็กนี่นะครับเชียบไม้นี่ใส่ปากกาเชียบไม้นะครับเชียบนะครับเชียบนะเชียบแล้วก็คั้นให้แน่นต่อมานะครับแบบว่าเอาเทียบเดียวเลยนะครับหมายก็ว่าคีบเอาเทียบเดียวก็คือเอาไม้นะครับไม้สองตัวนี่ประกบนะครับประกบกันแล้วก็เอาเลื่อยเส้นนี่ครับนี่ครับนี่ไอ้คีบเทียบเดียวก็ได้บักเหย้าเลยครับนะครับต่อมาที่3ก็คือบริเวณใดมันสูงเขียนยังสี่ครับนี่มันเป็นบันไดยังสี่กะเอาเลื่อยนี่มาว่างเลยครับนี่แล้วจากนั้นเขาก็เหยียบแล้วเขาก็รับก้มเรือเลยครับนี่มันมี3วิธีครับเอาเบิ้งครับบ่อนนี่เอาง่ายๆนะครับผมจะเอาวิธีแรกนี่แหละนะครับเบิ้งครับนะเขาต้องขันนี่มันเหนียนครับขันมันเหนียนนะครับนี่ครับเมื่อเนียนแล้วนะครับเมื่อเนียนแล้วนะครับให้เฮานะครับให้เฮาเลือกตะไบให้มันถูกต้องครับนี่อันนี้ตะไบสําหรับตัวใหญ่นี่สําหรับเลื่อยรับนี่ครับนี่เลื่อยตัดไม้คันธนูนี่ครับเห็นบ่ครับนี่นะครับมันสิเหมาะสมกันหรือเลื่อย2เกือตัดไม้ใหญ่หรือเลื่อยจระเข้เนี่ยนะครับต้องเลือกตะไบให้มันเหมาะสมซุ้มนี่ก็คือตะไบหางนูตะไบสามเหลี่ยมน้อยนี่ก็สำหรับฟันน้อยครับฟันน้อยของเลื่อยของเลื่อยลันดาครับของเลื่อยลันดานี่ครับเอาทีนี้วิธีในการรับเขารับจังไหนเบิ้งครับฟันของเลื่อยนะครับมันสิเอียงมาทางซ้ายมันสิเอียงไปสองข้างเลยครับเบิ้งครับมันสิเอียงมาทางซ้ายกับไปทางขวาเขาสิรับต้องรับสลับรับสลับเขาสิเอียงเอาเอียงซ้ายก่อนบอหรือเฮาสิเอาเอียงขวาก่อนเฮาก็เรียกเอาครับต้องสลับกันเด้ครับเด้อสมมุติว่าเอียงซ้ายเอียงขวาเฮาก็ต้องเว้นอีกฟันนึงเอียงขวาเว้นอีกฟันนึงแล้วก็มาเอียงขวาไปจังซี่ตลอดครับทีนี้การรับนะการรับเฮาก็จับตรงปลายนี่แหละครับนี่จับตรงปลายมือนึงให้จับตรงปลายมือนึงก็จับด้ามการถูบ่นี่ให้ถูไปทั้งหน้าครับนี่ครับให้ถูไปทั้งหน้าเฮาเบิ่งนะครับมันสิกินเสมอบ่เสมอเลื่อยที่มันกินไม่ได้ดีก็คือฟันมันต้องเพียงเลยครับนี่อันนี้ก็บ่เพียงปานใดครับบ่เพียงปลายฟันนี่มันบ่เพียงปานใดสาเหตุจากหยังล่ะครับจากเฮารับรับแล้วเฮาบ่นับนะครับสมมุติว่าอันนี้หาเทียตัวนี้ก็สิบเทียเอาไปมาบ้านนี่มองสิบเทียปลายฟันมันสิต่ำครับพี่น้องครับปลายฟันต่ำแต่เลื่อยมันก็บ่กินเสมอครับบ้านนี่นะครับมันได้ออกแห้งหลายนะครับเด้อเอาเบิ่งครับเห็นมาน้อนวะเอาครับเบิ่งนะครับเบิ่งแล้วกับเด้อ
ผมก็สิมาเบิ่ง1 2 3นี่ครับอ้าวเอาสมมุติว่าเริ่มจากนี้นะครับเริ่มจากนี้ปั๊บนะครับนี่ผมสิเอาเอียงขวาก่อนครับเบิ่งจับจังสิครับนี่จับจังสิให้ดันไปข้างหน้านะครับมีแบบนี้เลยครับนั่นครับนี่ครับเขาก็บ่ายเบิ้งทรงคมแล้วเขาก็มาเวียนอีกครับอันนี้เวียนเอียงขวาคือเก่าหนึ่งมันนี่แบบนี้ครับอันหากับหาคือกันเวียนอีกครับอันนี้ครับเวียนเรียกสมมติว่าแล้วครับบ้านนี่เขาก็มาทั้งเอียงซ้ายบ้านนี่ครับสลับกันนะครับสลับกันทั้งสี่นะครับเด้อให้น้ำไปใส่ครับเทคนิคง่ายๆครับพี่น้องครับน่านี่ครับบานิฟันให้จำไว้ด้วยครับเลอเลื่อยตัดทุกชนิดฟันของเลื่อยนี่มันสิเอียงไปทางหน้าด้วยครับเอียงไปทางหน้าให้จำไว้ด้วยครับเด้อเอาจังซั่นล่ะครับขอบคุณครับ